ดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองในสัปดาห์นี้นะครับประเด็นที่ต้องจับตาก็คือตำแหน่งประธานสภา 2-3 วันนี้น่าจะทราบกันแล้วล่ะว่าชื่อเนี่ยจะเป็นใครแล้วมาจากก้าวไกลหรือว่าเพื่อไทยกันแน่นะครับหลังจากที่คณะเจรจาระหว่างพรรคก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยจะมีการเจรจากันก็คือ28ที่จะถึงนี้นะครับก็น่าจะเคาะชัดเจนแล้วว่าชื่อของประธานสภาจะเป็นใครกันแน่ทางเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเองออกมายืนยันเหมือนกันนะครับบอกว่าทางพรรคจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้มีการเล่นนอกเกมอย่างแน่นอนครับย้อนกลับไปดูช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่ก็ร้อนกันมาต่อเนื่องนะครับส.ส.เพื่อไทยหลายคนไม่ว่าจะเป็นนายอดิศรเพียงเกตหรือว่าท่านนี้นะครับร้อยเอกเฉลิมอยู่บำรุงต่างก็ออกมาเปิดประเด็นเก้าอี้ประธานสภาว่าต้องเป็นของเพื่อไทยเท่านั้นท่ามกลางกระแสข่าวพรรคพลังประชารัฐจะเสนอชื่อนายสุชาติตันเจริญแข่งกับก้าวไกลดังนั้นการเจรจาระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลในสัปดาห์นี้สำคัญมากๆครับล่าสุดนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยออกมาบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะหารือกันในพรรคก่อนในวันพรุ่งนี้ครับ27มิถุนายนเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากนั้นก็จะไปหารือกับทางก้าวไกล28มิถุนายนนี้พร้อมยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยดำเนินการเรื่องนี้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาโดยจะร่วมมือกับพรรคก้าวไกลเพื่อเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลแบบไม่มีเล่นนอกเกมแล้วก็มั่นใจด้วยว่าจะได้ข้อยุติเรื่องตำแหน่งประธานสภาที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายครับขณะที่นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ครับรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลก็เชื่อว่าสถานการณ์จะชัดเจนขึ้นหลังจากพูดคุยกัน28มิถุนายนนี้ส่วนว่าจะถึงขั้นที่2พรรคจะไปโหวตประธานสภาแข่งกันและเปิดฟรีโหวตเลยหรือไม่นั้นนายณัฐชาเชื่อว่าไม่น่าจะมีโอกาสไปถึงจุดนั้นครับเพราะก็มองว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันต้องทำงานร่วมกันอีกมากนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นแล้วก็เชื่อว่าไม่มีปัญหาแน่นอนขอแค่ได้พูดคุยกันก่อนครับหากมองตามสถานการณ์จริงพรรคก้าวไกลต้องได้ตำแหน่งประธานสภาเท่านั้นค่ะเพื่อให้สามารถควบคุมและกำหนดเกณฑ์ในขั้นตอนการโหวตนายกรัฐมนตรีได้เพราะยังมีโอกาสที่ชื่อของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลจะโหวตไม่ผ่านในครั้งแรกขณะที่ส.ส.บางคนของเพื่อไทยก็ถูกมองว่าที่ออกมาเล่นบทชิงเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยอาจจะเป็นเพียงเพื่อการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีจากในพรรคเท่านั้นแต่สถานการณ์ที่ทำให้เกิดความระแวงกันเนี่ยน่าจะอยู่ที่ความเคลื่อนไหวของนายสุชาติตันเจริญจากพรรคเพื่อไทยนะคะคือก่อนหน้านี้มีกระแสว่าพลังประชารัฐจะเสนอชื่อคุณสุชาติแข่งในสภาเลยซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณสุชาติยังไม่ปรากฏตัวต่อสื่อเลยนะคะอ้างว่าไปผ่าฟันคุดมาขณะที่แกนำคณะหลอมรวมประชาชนอย่างนายจตุพรพรหมพันธ์ก็ออกมาไลฟ์สดอ้างเขาว่านายสุชาติแอบไปรายงานตัวต่อสภามาตั้งแต่24มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วและมองว่านี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติเลยชวนให้ประชาชนเนี่ยติดตามเลยนะคะวันโหวตเลือกประธานสภา4กรกฎาคมนี้เนี่ยเชื่อว่าถ้านายสุชาติได้เป็นประธานสภาจริงชื่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจากพลังประชารัฐจะได้รับการโหวตเป็นนายกอย่างเปิดเผยซึ่งคุณจตุพรมองว่านี่เป็นสถานการณ์สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการลงถนนกันค่ะวันที่4กรกฎาคมเนี่ยได้สุชาติตันเจริญเป็นนายกพลเอกประวิตรก็จะเป็นลำดับต่อมาเห็นไหม4กรกฎาคม13กรกฎาคมเรียงกันต่อปัญหาความวุ่นวายจากข้างนอกซึ่งไม่มีใครสามารถประเมินได้อย่างเบ็ดเสร็จกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะขนาดไหนแน่นอนที่สุดในการเลือกตั้งมีคะแนน14ล้านแน่นอนที่สุดนะครับในภาคกองเชียร์พรรคเพื่อไทยเองผมว่ารวนเลยนะก็จะมีจำนวนหนึ่งก็จะไปร่วมกับ14ล้านด้วยนั่นแหละไม่รู้จะออกกันมากี่คนคุณจตุพรยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าผู้บริหารพรรคเพื่อไทยกับสมาชิกพรรคเนี่ยตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกันสถานการณ์คนลงถนนอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้แต่การเมืองช่วงนี้เป็นการออกแบบให้พรรคเพื่อไทยเป็นปัญหาดังนั้นจึงไม่มีความตรงไปตรงมากับประชาชนค่ะขณะที่นายอานนท์นำพาครับทนายความด้านสิทธิมนุษยชนก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงความยากในการจัดตั้งรัฐบาลที่ขณะนี้สังคมมีเส้นแบ่งประชาธิปไตยเผด็จการชัดเจนแล้วก
การที่พรรคประชาธิปไตยจะไปจับมือกับพรรคเผด็จการจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่จบไปแล้วนะครับก่อนที่จะมีการทิ้งท้ายว่าสังคมพัฒนาไปข้างหน้าเวลาอยู่ข้างเราส่วนโพสต์ก่อนหน้านี้นายอานนท์ยังระบุว่ากรอบคิดของชนชั้นนำไทยยังอยู่แบบเดิมแต่กรอบและวิธีการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นนะครับก็ถือว่ายังคงน่าจับตานะครับว่าสุดท้ายจะมีการตกลงอย่างไรคือเรื่องประธานสภาเนี่ยก็มีนักข่าวไปถามอาจารย์ปิยบุตรเหมือนกันนะครับเลขาธิการคณะก้าวหน้าก็ยังยืนยันนะครับว่าประธานสภาต้องเป็นของพรรคที่ได้ส.ส.มาเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามอาจารย์ปิยบุตรก็บอกว่าสุดท้ายแล้วอยู่ที่การตกลงกันระหว่างก้าวไกลและก็เพื่อไทยการออกมาแสดงความเห็นในตอนนี้อาจจะทำให้การเจรจาเนี่ยเกิดปัญหาได้ดังนั้นเนี่ยจะพยายามไม่แสดงความเห็นในช่วงนี้นะครับ